เกิดมาก็ต้องเข้าอนุบาลเรียนหนังสือจบมาก็ต้องทำงานเรียนให้เก่งแล้ววันหนึ่งก็มาหยุดยืนอยู่กับที่แล้วบอกว่าตกลงชีวิตนี้จะไปไหนเนี่ยเคยมาใช้ชีวิตไปแล้วมันงงๆอ่ะแล้วนี่เราเดินมาถึงครึ่งชีวิตแล้วจะไปไหนเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองเนาะสองลูกตาของเราอ่ะเขาก็ถูกสร้างมาเพื่อให้มองออกข้างนอกเราบางทีก็ลืมมองเข้าข้างในแต่ถ้าเราสามารถเปิดใจแล้วก็อนุญาตให้คนอื่นพูดถึงเราในแง่ที่เราไม่เคยเห็นตัวเองบ้างอันนั้นแหละจะเป็นเครื่องที่จะทำให้เราสามารถเดินชีวิตไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องที่สุดจริงๆแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัญหาที่เราติดอยู่อ่ะมันมี mindset นึงในหัวเราอ่ะที่มันเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยจริงๆเขาก็เลยค่อยๆถามจนเราตอบเองครับว่าเราควรทำยังไงต่อเหมือนเราเป็นคนตอบตัวเองทุกอย่างเคยเห็นผู้หญิงที่เวลาพูดแล้วทัดหูอย่างเงี้ยตลอดเวลามั้ยบางทีมันไม่ได้ผมมันไม่ได้รำคาญนะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่กวนใจแล้วเขาไม่มั่นใจหรือว่าต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยทีนี้ถ้าไลฟ์โค้ชสังเกตเห็นก็อาจจะสะท้อนแพทเทิร์นให้เห็นอะเช่นคำพูดบางคำท่าทางบางท่าทางหรือว่าแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตบางอย่างที่มันซ้ำอันเนี้ยมันมาจากจิตใต้สำนึกทั้งนั้นคือเกิดมาไม่เคยเข้าเวิร์กช็อปนี้มาก่อนนะเวิร์กช็อปที่เวิร์กช็อปชีวิตไม่เคยเข้าที่เขาแจกกระดาษเรามานั่งติ๊กๆโทษนะฮะกูก็มีความดีพอสมควรบางทีเราก็ใช้ข้างบ้านเป็นมาตรฐานเรามีความสุขของเราอยู่ดีข้างบ้านเปลี่ยนรถเว้ย เราเริ่มเป็นทุกข์กันทันทีค่ะเขาเรียกว่าอิจฉาเพราะเราไม่รู้มาตรฐานของเราไงเราจึงนิ่งไม่ได้เวลาเราเลี้ยงลูกแล้วเราคอนโทรลทุกอย่างแปลว่าเราจะไปเอานะไม่ได้ให้เอาความเจ๋งของความเป็นพ่อแม่คือฉันเลี้ยงลูกก็ลูกเรียนจบปริญญาเอกทุกคนคือถามลูกสักคำไหมจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจนะเราแค่ไม่รู้ how ไงแปลว่าเมื่อเราทำอะไรแล้วมันผิดพลาดไปแล้วอย่าโทษตัวเองให้เชื่อเสมอว่ามนุษย์ทุกคนทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เรามีทรัพยากรอยู่ณขณะนั้นแต่ไม่ได้แปลว่ากลับไป recover ไม่ได้มันได้อย่างที่เราอยากได้เพราะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าผมไม่แฮปปี้กับการอยู่ที่เป็นมุดเราจะไปสีลมเราไปได้ทั้งถนนหลายตั้งหลายเส้นใช่ไหมเขาก็จะช่วยเลือกให้เราไปในเส้นที่มันถูกต้องที่สุดสั้นที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะพี่คิดว่าพี่ก็รู้จักตัวเองดีพอสมควรเรายังผ่านมันไปไม่ได้อ่ะอยากได้คนช่วยอะค่ะพี่ว่าคนเราทุกคนต้องการตัวช่วยทั้งนั้นอะคนที่เป็นโค้ชทางด้านไลฟ์โค้ชจะเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นว่าคนคนหนึ่งเป็นอะจริงๆแล้วเขาเป็นได้มากกว่าที่เขาคิดว่าเขาเป็นและเป็นได้มากกว่าที่เราเห็นว่าเขาเป็นมันถ้าไลฟ์โค้ชสามารถถึงทุกคนในประเทศไทยได้มันจะทำให้ประเทศไทยมีแต่คนที่แข็งแรงอย่างน้อยๆก็ดึงเอาศักยภาพของตัวเองอะออกมาใช้ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพื่อจะดำเนินชีวิตไปได้ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรไม่ว่าจะมีฐานะอะไร